ก็อยู่กับส้มปริยานันท์กิตติยาสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับโลกสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักค่ะทั่วกรุงเทพมหานครเลยและตอนนี้นะคะส้มอยู่ที่โจโจ้เฮาส์ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นศูนย์ฝึกสุนัขมหัศจรรย์มากอยู่ที่ซอยรามคำแหง30ค่ะแต่ว่าเอ๊ะที่นี่เนี่ยโจโจ้เฮาส์เนี่ยจะเป็นสุนัขพันธุ์อะไรบ้างโอ้โหต้องอกไปก่อนนะคะเอาจริงๆเนี่ยส้มว่ามีตั้งแต่พันธุ์ใหญ่สุดจนถึงพันธุ์เล็กสุดแน่ๆเลยอันนี้เดานะอันนี้เดาแต่ไม่รู้เหมือนกันให้คุณผู้ชมเดาไปก่อนวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าสมองเขาเนี่ยต้องฉลาดแน่ๆเลยอ่ะเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะอยากเห็นน้องหมาจังเลยบ๊อกบ๊อกไปจ้าสวัสดีค่ะพี่โจอี้เข้าทางนี้ใช่ไหมคะเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะขออนุญาตยืนตรงนี้นะคะพี่โจอี้รบกวนแนะนำตัวหน่อยค่ะพี่โจอี้นะคะค่ะเราเปิดมา13ปีแล้วเปิดตั้งแต่ปี2000โอ้โห13ปีแล้วอะคะนั้นหนูยังเด็กอยู่เลยนะแล้วทำไมถึงมาเปิดโรงเรียนฝึกน้องหมาก็เริ่มต้นจากหมาตัวเองดื้อดื้อก่อนเมื่อก่อนเราไม่มีศูนย์ฝึกแต่ว่าเราเลี้ยงหมาคือชอบหมาอยู่แล้วก็เลี้ยงมาประมาณ30ปีเลี้ยงไปเลี้ยงมาคือเลี้ยงสายพันธุ์แล้วก็พอหมาตัวเองดื้อตอนเป็นโกลเด้นดื้อมากแล้วก็เราก็เลยจ้างครูฝึกจากที่อื่นมาเทรนพอครูฝึกเขาเห็นว่าเรามีสายพันธุ์กันแล้วเราก็รักหมาด้วยก็เลยชวนกันเปิดก็เลยเริ่มต้นเปิดจากหมาค่ะก็คือเริ่มต้นจากที่หมาของเราเองเนี่ยเป็นหมาที่ดื้อแล้วก็เปิดมาถึง13ปีแล้วด้วยก็เลยฝึกทำให้เปิดศูนย์ฝึกน้องหมาจนถึงวันนี้เลยใช่ไหมคะก็เห็นว่าแนวคิดของการฝึกเนี่ยที่เป็นระบบการฝึกไปเนี่ยมันใช้มันเรามองว่ามันไม่ค่อยได้ผลกับความจริงคือเราอยากจะฝึกพฤติกรรมเน้นในการฝึกพฤติกรรมของคนในการเลี้ยงดูแล้วให้สุนัขของตัวเองเนี่ยหายดื้อจริงจริงมันมาจากคนนะครับส่วนใหญ่มาจากคนพี่ขาววันนี้น้องหมาที่จะมาโชว์ส้มเนี่ยเป็นพันธุ์อะไรคะเป็นไซบีเรียนฮัสกี้สีขาวค่ะโอ้โหสีขาวด้วยอ่ะขาวก็ส้มอีกเหรอคะเนี่ยชื่อวานิลาชื่อวานิลาตายละขาวก็ส้มชักอยากจะเห็นแล้วค่ะขาวออร่าค่ะเขาถ่ายโฆษณาขาวออร่าจริงเหรอคะอันนี้ขาวไม่ออร่าแต่ว่าขาวเนียนนิดนึงนะคะไปค่ะไปหาเจ้าวานิลาค่ะได้เลยค่ะทางด้านนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเชิญเลยค่ะน้องวานิลาเนี่ยออกมาข้างนอกแล้วไม่ได้มีตัวเดียวนะคะมีหลายตัวถามนิดนึงค่ะทีมเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เมื่อกี้พี่โจ้ที่ถามนิดนึงเมื่อกี้เข้าไปเห็นไม่ชัดว่าคือน้องวานิลาเนี่ยนอนยังไงอะสิเห็นมีกรงคือทุกตัวถามก่อนทุกตัวก็มีกรงนอนใช่ไหมคะแล้วเขานอนยังไงอะก็คือเราก็จะให้นอนในกรงแต่เป็นพื้นกระเบื้องสีขาวเนื่องจากว่าแต่ว่าต้องเป็นพื้นที่มันมีเท็กเจอร์นะคือไม่ลื่นมากข้อที่สองก็คือเราจะไม่มีเตียงหรือว่าไม่มีหมอนเพราะเราต้องการให้สุนัขเนี่ยอยู่แบบธรรมชาติเพราะว่าการที่จะทำให้สุนัขอยู่แบบธรรมชาติเนี่ยให้มันรู้ว่ามันก็คือหมาเพราะว่ามันจะได้มีความสมดุลเวลาเรียกเข้าบ้านเนี่ยจากอยู่บ้านเขาไม่เข้าบ้านแต่อยู่ที่นี่เวลาเรียกเข้าบ้านมันเข้าทันทีเนื่องจากว่าที่อยู่มันต้องดีแน่ๆไม่งั้นมันก็คงจะไม่วิ่งเข้าทันทีเพราะลูกค้าที่มาเยี่ยมเขาก็เห็นเองกับตาว่าสุนัขไม่ได้ถูกทรมานหรือว่าอะไรมันก็วิ่งเข้าบ้านเองเพราะว่าเขามีความสุขสุนัขโกหกไม่ได้ค่ะเขามีความสุขกับแบบนี้พูดแล้วเป็นข้อคิดเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูน้องวานิลาดีกว่าค่ะว่าพอออกมาแล้วตอนเช้าแบบนี้กิจกรรมของเขาทำอะไรกันบ้างอย่างแรกค่ะพี่โจอี้อยู่ไหนเอ่ยนู่นทานอาหารเช้าทานอาหารเช้าใช่ไหมคะด้านนู้นเดี๋ยวที่เรียกเขาจะมาไหมคะมาค่ะแป๊บนึงนะตอนนี้ค่ะขออนุญาตเปิดตัวน้องวานิลาจะเต้นเท่สุดตาเลยค่ะคนนี้ถ่ายโฆษณากับพลอยเชอร์มานใช่ไหมคะใช่โฆษณาตัวไหนคะโฆษณาสกอตได้ค่ะสกอตลังนกอ่ะเช้ามาก็ทานอาหารก็ต้องให้เขานั่งอย่างนี้ก่อนนะคะให้เขานั่งถ้าเขากระโดดเนี้ยไม่ให้กินค่ะ
นั่งวานิลานั่งก็บอกเขานั่งเขาก็จะนั่งใช่ไหมคอยคอยแล้วนี่อาหารที่เขากินนี่คือเฉพาะไซเบเรียนฮัสกี้ก็คือเป็นอาหารเกรดพรีเมียมอยู่แล้วของโกลแพนนะคะอ๋อใช่เจ้าตัวนี้กี่ขวบแล้วคะเจ็ดขวบค่ะเจ็ดขวบใช่ไหมคะค่ะยังหนุ่มอยู่เลยน่ารักเนี่ยพอเขานั่งคอยเราก็ให้อาหารเขาได้เลยค่ะทันทีทันใดเลยค่ะแสดงว่าหิวจริงนะเนี่ยเมื่อกี้ส้มถามนิดนึงอย่างที่บอกว่าเอาไก่ใส่หรือว่าเอาแบบพวกหมูต้มใส่อะไรอย่างนี้มันจำเป็นเหรอคะเพราะว่าคือบางทีเนี่ยพอเรากินอาหารเป็นเม็ดเนี่ยเขาก็จะอืดเป็นก้อนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเอาพวกแบบของสดใส่ของต้มใส่คือถ้าเกิดว่าเลี้ยงตัวเดียวแล้วสะดวกอยากใส่ใส่ได้แต่ต้องไม่ผสมเครื่องปรุงใดๆไม่มีผงชูรสไม่มีเกลือไม่มีซีอิ๊วก็คือต้มเปล่าๆเลยแล้วก็คลุกได้สามารถให้ได้ค่ะเอาดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้ทานข้าวเสร็จแล้วพอทานข้าวเสร็จแล้วตอนเช้ากิจกรรมของก็คือฝึกพื้นฐานก่อนให้น้องเขาฝึกโชว์พื้นฐานให้ดูโชว์ด้วยโชว์พื้นฐานก่อนตอนนี้ดีกว่าถามทุกอย่างแล้วมาดูดีกว่าค่ะว่าฝึกตอนเช้าของวานิลาเนี่ยต้องฝึกอะไรบ้างเอ่ยค่ะก็จะมีนั่งนะคะนั่งใช่ไหมคะค่ะฝึกพื้นฐานนั่งชิดหมอบคอยนอนนั่งชิดหมอบคอยนอนแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีได้ด้วยอ่ะเอาละค่ะพูดคุยกับพี่โจอี้มาสักพักแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องวานิลาดีกว่าว่าเขาเนี่ยต้องฝึกอะไรบ้างให้เราดูกันค่ะท่าแรกของเขาคืออะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดียังไม่ต้องทำท่าตามก็ได้ดินี่เดี๋ยวก็จะให้เขาเล่นเครื่องเล่นต่อไปใช่ไหมใช่ค่ะพวกนี้ก็คือจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อเหมือนกันอ๋อด้านนู้นก็เหมือนเดินขึ้นเหมือนเดินขึ้นเขาอะไรเงี้ยมีสโลว์อันนี้สูงขนาดนี้นะคะต้องไม่ต้องตกใจเลยนะคะอุ้ยอุ้ยนี่ค่ะเขาจะวิ่งรอบเขาจะวิ่งรอบแล้วก็มาไต่ไต่อันนี้ใช่เครื่องเล่นชายไต่อุปกรณ์ทุกชิ้นแกขี้โกงขี้โกงไม่ยอมไต่จนไม่ยอมไต่ลงเพราะว่ามันกระโดดลงเลยอันนี้กระโดดลอดห่วงเลยไซเบเรียนฮัสกี้จะเป็นสายพันธุ์ที่เจ้าเล่ห์อยู่แล้วค่ะมีความเจ้าเล่ห์แล้วก็คิดเองไม่ยอมทำทำไมอะทำไมเขาไม่ยอมทำอ่ะกลับแล้วปุ๊บนี่แหละตรงนี้มันชอบกีฬาผัดโผล่แต่มันไม่ชอบทำอะไรแบบสุดยอดอันนั้นมันง่ายไปไงกีฬาเอ็กซ์ตรีมคือกีฬาเอ็กซ์ตรีมเมื่อกี้เห็นกิจกรรมของน้องวานิลาแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำให้คลายร้อนอยู่ไปเลยแต่ก็ไม่ไหวด้วยนะคะถึงจะใส่หมวกก็ตามไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวานิลาอาบน้ำกันค่ะไปค่ะวานิลาอยากลงอยู่แล้วค่ะต้องดึงเอาใส่จูงออกไม่ต้องค่ะเขาลงเองอยู่แล้วเขาลงเองนี่ไปแล้วAnd I think I'm a Rasta. My hair looks like pasta. I think I'm a Rasta. Fake in Jamaica.เอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราปล่อยให้น้องวานิลานะคะผ่อนคลายว่ายน้ำไปก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ Animal Story นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประวัติของน้องวานิลากันเลยบอกว่าเดี๋ยวพอขึ้นเสร็จเราจะไปเป่าขนอะไรอาบน้ำให้เรียบร้อยแต่งขนไม่ใช่นี่แต่งหน้าได้ไหมคะไม่มีได้อยากกินอะไรเนอร์เหมือนกันไม่เขาหล่ออยู่แล้วไงโอเคนิดนึงเยอะไปเลยเยอะไปโอเคค่ะพบกันช่วงหน้านะคะกับช่วง Animal Story กับรายการ Animal City ทางช่อง HTV Channel ค่ะI am feeling vanilla. I want the air for me. I am thinking Jamaica.